ปี2024เหมือนจะเป็นปีทองของศิลปินหญิงอย่างซาบรีนาคาร์เพนเตอร์หรือว่าเชเปโรนะครับและอีกคนหนึ่งที่สร้างผลงานโดดเด่นในปีนี้ก็คือเกรซี่อับรามศิลปินที่เคยถูกสบประมาทว่าเป็นเพียงแค่ลูกหลานคนดังครับหรือในแวดวงสื่อสารัฐยุคนี้เขาจะเรียกกันว่านีโปคิดเรียกเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือเด็กเส้นนั่นเองครับโยอาร์ติสต์โฟกัสเกรซี่อับรามส์เกรซี่อับรามส์เกิดและเติบโตในลอสแอนเจลิสคอนซิลในรัฐแคลิฟอร์เนียครับเห็นแค่นามสกุลก็น่าจะเดาได้แล้วล่ะครับว่าเกรซี่อับรามส์เป็นลูกสาวของเจเจอับรามส์ผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังนั่นเองครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ากลัวจะโดนครหาเรื่องบารมีพ่อหรือเปล่านะครับทำให้เกรซี่อับรามส์เองไม่เคยปรากฏตัวหรือว่ามีส่วนร่วมในผลงานใดๆของเจเจอับรามส์เลยครับหรือกระทั่งงานแสดงภาพยนตร์ใดๆเกรซี่อับรามส์ก็ไม่เคยลองชิมลางมาก่อนเลยครับโดยตัวของเกรซี่อับรามส์เองชื่นชอบการเขียนตั้งแต่ยังเด็กครับจากการต้องเขียนบันทึกส่งคุณครูเมื่ออายุ8ขวบก็เริ่มแต่งเพลงบนเปียโนครับซึ่งนิสัยชอบจดบันทึกของเธอก็ส่งอิทธิพลมาถึงสไตล์งานเพลงของเธอในปัจจุบันที่มักจะบอกเล่าเรื่องราวแบบตรงไปตรงมาใช้ภาษาในการสื่อสารแบบไดอารี่ครับเกรซี่อับรามส์เข้ามหาวิทยาลัยที่เบอร์นาร์ดคอลเลจในนิวยอร์กครับเรียนสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่เมื่อขึ้นชั้นปีที่2เธอก็ดรอปเรียนไปเพื่อไปโฟกัสกับงานเพลงอย่างเต็มตัวครับเกรซี่อับรามส์ได้ปล่อยซิงเกิลแรกอย่างเป็นทางการในปี2019ครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Mean Itตามมาด้วย EP Minor ในปี2020ซึ่งมีเพลงจาก EP นี้ที่ได้รับกระแสเป็นอย่างดีก็คือ I Miss You I'm Sorry ที่ปัจจุบันมียอดสตรีมบน Spotify ไปแล้วมากกว่า460ล้านสตรีมครับและทำให้เริ่มมีฐานแฟนคลับที่หนาแน่นยิ่งขึ้นแต่ก็โชคร้ายที่ในปีนั้นนะครับเป็นปีที่โควิดเริ่มระบาดตอนนั้นพอดีครับเกรซี่อับรามเองก็เลยได้แต่เดินสายผ่าน Zoom รวมทั้งจัดคอนเสิร์ตแบบออนไลน์เล็กๆให้กับแฟนๆทั่วโลกได้ชมครับโดยในประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นครับส่วน EP Minor เนี่ยถือว่าสร้างกระแสได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับนอกจากจะฮิตในหมู่คนฟังแล้วยังจุดประกายให้เกิดเพลง Driver License ของ Olivia Rodrigo ที่ดังเปรี้ยงปร้างในปีนั้นด้วยครับซึ่งทั้ง2เพลงล้วนพูดถึงความรู้สึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความรักการเลิกราและความเจ็บปวดของวัยรุ่นเหมือนกันครับเกรซี่อับรามส์ได้ออกมาพูดถึง Olivia Rodrigo ว่าเธอไม่จำเป็นต้องมีตัวช่วยเลยเพราะเธอมีทั้งพรสวรรค์และมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งและยังมองว่า Olivia Rodrigo จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงออกมาเขียนเพลงมากขึ้นในปีถัดมานะครับเกรซี่อับรามส์ได้มีโอกาสร่วมงานกับเบนนี่บลังโกในเพลง Unlearn และปีเดียวกันนั่นเองครับก็ได้โอกาสปล่อยซิงเกิลของตัวเองที่มีชื่อว่า Mess It Up ที่ produce โดย Blake Sluskin แฟนหนุ่มของตัวเองในขณะนั้นครับและในช่วงสิ้นปีเธอก็มีโอกาสปล่อย EP This Is What It Feels Like พร้อมกับออกทัวร์คอนเสิร์ต This Is What It Feels Like Tour ครับนอกจากคอนเสิร์ตของตัวเองแล้วนะครับเกรซี่อับรามส์เองยังได้มีโอกาสเป็นศิลปินเปิดให้กับโอลิเวียโรดริโกในซาวเวอร์ทัวร์อีกด้วยครับปี2023เกรซี่อับรามส์ได้เริ่มปล่อยเดบิวต์อัลบั้ม Good Riddance และยังได้เป็นหนึ่งในศิลปินเปิดให้กับอีกหนึ่งทัวร์คอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่นั่นก็คือ The Eras Tour ของ Taylor Swift ในอเมริกาครับซึ่งตัวของ Taylor Swift เองก็เป็นศิลปินที่เกรซี่อับรามส์สนิทสนมด้วยมากๆครับและเป็นผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตศิลปินมาโดยตลอดปี2024เกรซี่อับรามส์ได้มีโอกาสเข้าชิงรางวัลแกรมมี่สาขา Best New Artist และได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน Forbes 30 Under 30ด้วยครับและเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับเกรซี่อับรามส์ได้มีโอกาสปล่อยผลงานอัลบั้มชุดเต็มชุดที่2ครับที่มีชื่อว่า The Secret of Us ออกมาครับในอัลบั้มมีเพลงที่น่าสนใจหลายเพลงครับไม่ว่าจะเป็น I Love You I'm Sorry ที่เป็นเหมือนกับภาคต่อของ I Miss You I'm Sorry โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้สึกสับสนและเสียใจในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนClose to You เพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกอยากใกล้ชิดกับใครบางคนที่เคยมีความสำคัญในชีวิตแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวที่ทำให้ความสัมพันธ์จบลงไปแล้วและ Risk เพลงที่พูดถึงความเสี่ยงในการเปิดใจรักใครสักคนแม้จะรู้ดีว่ามันอาจจะต้องทำให้เจ็บปวดและยังมีการปล่อยเวอร์ชันดีลักซ์ของอัลบั้มตามออกมาโดยในอัลบั้มดีลักซ์มีเพลงใหม่เพิ่มขึ้นมา4เพลงรวมถึงเวอร์ชันไลฟ์ของเพลงเก่าอีก3เพลงและหนึ่งในเพลงใหม่จากอัลบั้มนี้ที่กำลังมาแรงก็คือ That's So True เพลงที่เธอบอกเล่าความรู้สึกมากมายที่มีหลังเลิกรากับคนรักโดยเพลง That's So True แม้เพิ่งจะปล่อยออกมาแต่ก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วโดยล่าสุดก็ทะยานขึ้นไปติดถึงอันดับ6บนชาร์ตบิลบอร์ด Hot 100ซึ่งเป็นเพลงแรกในชีวิตของเธอครับที่สามารถเข้าไปติดท็อป10บนชาร์ตดังกล่าวได้
กระเซียบรามเองนอกจากจะเป็นนักร้องนักแต่งเพลงแล้วนะครับตัวเธอเองยังจริงจังกับการใช้เสียงของตัวเองในการขับเคลื่อนสังคมอีกด้วยครับซึ่งประเด็นนี้นะครับก็ทำให้เธอเหมือนกับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นครับเพราะเคที่แมคเกรสแม่ของเธอเองก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมก่อตั้งมูลนิธิระดมทุนช่วยเหลือทางสังคมเหมือนกันครับโดยกระเซียบรามเองนะครับมักจะออกมาพูดถึงประเด็นความเท่าเทียมทางเพศสิทธิสตรีและเรื่องของการเหยียดผิวครับโดยล่าสุดตัวเธอเองก็สนับสนุนกัมมาลาแฮร์ริสผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตโดยมีการไปแสดงที่แรลลี่ของกัมมาลาแฮร์ริสเรียกว่าออกตัวสนับสนุนแบบสุดๆแม้ว่าสุดท้ายผลจะไม่ได้ออกมาอย่างที่เธอหวังก็ตามครับในยุคที่กระแสลูกคนดังที่เรียกว่านีโพทิซึมกำลังกลายเป็นจุดด้อยมากกว่าจุดเด่นนักแสดงนางแบบหรือศิลปินหลายคนที่เริ่มเป็นที่รู้จักจากนามสกุลที่โด่งดังก็มักจะถูกปรามาสว่าได้ดีก็เพราะว่าพ่อแม่นี่แหละซึ่งกระเซียบรามเองก็เริ่มต้นมาพร้อมกับคำปรามาสแบบนี้เหมือนกันครับแต่เวลาและผลงานก็ได้พิสูจน์แล้วครับว่าศิลปินที่ชื่อว่ากระเซียบรามเองเธอคือของจริงครับและกำลังมีเส้นทางที่สดใสและได้รับการยอมรับจากทั้งแฟนๆแล้วก็สื่อครับกับความสำเร็จในปัจจุบันที่ไม่มีใครตั้งข้อสงสัยอีกแล้วครับและจนถึงตอนนี้คงไม่มีใครหน้าไหนกล้าพูดเลยแหละครับว่ากระเซียบรามประสบความสำเร็จเพราะเป็นเพียงแค่ลูกของคนดังครับและนี่แหละครับโยอาทิตย์โฟกัสของเราประจำคลิปนี้กระเซียบรามส์